สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับผมเช่นเคยครับในช่องดราก้อนมังแล้วก็อยู่กับพี่หนูค่ะตอนท่องเที่ยวกับดราก้อนมังวันนี้นะเป็นวันที่2กับการพักร้อนของเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเราจะไปที่ไหนต่อครับพี่หนูเริ่มแรกก็คือน่าจะไปที่คาเฟ่เหรอใช่คาเฟ่สกายวิวคาเฟ่เขาบอกว่าสวยที่สุดในจันทบุรีเดี๋ยวเราไปติดตามชมว่ามันจะสวยงามอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่าแน่นอนนะฮะหลังจากนั้นเราก็อาจจะต้องไปวัดเหรอหรือว่าไปโบสถ์คริสเตียนเนาะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันอีกทีนึงนะว่าเราไปที่ไหนกันบ้างแต่ว่าปลายทางของเราก็คือหาดเจ้าหลาฮะเราก็จะไปพักรีสอร์ทแถวนั้นจะมาอัปเดตให้ทุกคนชมอีกทีนึงว่าสวยงามขนาดไหนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับไปตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่วัดเกาะเปริศหรือว่าเกาะอะไรนะวัดเกาะเปริศก็ไม่รู้นะทุกคนนะอ่านยังไงไม่รู้นะทุกคนช่วยอ่านหน่อยนะฮะซึ่งเป็นวัดที่แบบว่าอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนี่แหละเนาะก็เป็นวัดเล็กๆเนาะที่เขาบอกว่าสร้างมาทั้งหมดกี่ปีนะ194ปีแล้วทุกคนนะเขาก็เป็นวัดที่สวยงามนิดนึงแล้วก็ลมพัดเย็นสบายมากเดี๋ยวเราก็ไปทำบุญเนาะไหว้พระทำบุญกันทุกคนทางโน้นเลยครับไปเราบอกไว้ตอนต้นที่ว่าเราจะไปนะครับแต่เราขึ้นไปนะทางก็ค่อนข้างชันนิดนึงแต่ว่าเขามีคอนกรีตขึ้นไปนะทุกคนนะบรรยากาศโดยรอบเนี่ยนะมันก็จะแบบมีต้นไม้เยอะมากเลยก็เป็นป่าไผ่แล้วก็ต้นไม้ต่างๆนานาทุกคนนะคือบรรยากาศดีมากไม่ร้อนนะครับเย็นๆสบายสดชื่นครับไปครับตอนนี้เราก็ถึงร้านกาแฟนะครับสกายวิวนะฮะที่เขาบอกว่าสวยงามที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนะคุณผู้ชมดูนะแต่ว่าที่เรามาช่วงตอนนี้เนาะมันก็จะแบบว่าแสงอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายรูปข้างในว่ามันจะสวยงามแค่ไหนไปเลยThank you.
ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านกาแฟใช่สกายวิวคาเฟ่ว้าวสุดยอดวิวดีวิวดีมากแต่ทางขึ้นนะขอบอกเป็นไงไม่ได้เรื่องไม่คิดว่าจะมาเจอร้านกาแฟสวยๆแบบนี้ระยะทางเดินมาก็100เมตรได้ไหม100 200เมตรได้ประมาณนั้นก็คือเดินมาจากวัดเกาะปรึดเมื่อกี้นะทุกคนนะออกเสียงไงนะปรึดปรึดนะตอนแรกบอกว่ามีรอเรือด้วยอ๋อมีรอเรือใช่ๆปรึดนะทุกคนนะบรรยากาศคือเนี่ยโอ้โหลองดูหลากหลายมากวิวอ่ะคือแบบดีมากแล้วเราลงพักเย็นสบายมากกาแฟเขาก็เป็นไงรสกาแฟเป็นไงรสชาติดียังไม่ได้ชิมเลยไม่ใช่หรอเฮ้ยพี่ชิมแล้วพี่เอาใส่ไว้เพราะว่ากันแมลงวันไงวิวดีวิวดีอันนี้อันนี้แค่มีมุมแรกนะยังไม่ได้ไปมุมอื่นนะคะใช่อันนี้มุมแรกก็คือแบบว่าร้อยล้านไปแล้วร้อยล้านวิวมากดูด้านหลังนะคะดูด้านหลังนะฮะดูด้านหลังเป็นไงสวยงามมากกินกาแฟเสร็จแล้วเราไปไหนกันต่อกินกาแฟเสร็จแล้วเราจะไปอะไรนะโบสถ์คริสเตียนอะไรนั่นหรอเออใช่แต่เดี๋ยวเราไปศึกษาอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายวิวบรรยากาศรอบๆให้เราชมกันดีกว่าไปอันนี้ท่าอะไรคะอันนี้เป็นรีวิวนะคะรีวิวอ๋อเป็นรีวิวจากน้องสลินทีฟกันนะคะบอกชื่อไปเลยจ้าอันนี้เล่นถ่ายด่าเอามาด่าสิถ้าฟังเหลียวหลังหรือว่าถ้าเหลียวหลังเท่านั้นน่าจะเป็นช้างเหลียวหลังจับดีๆนะตะข่ายเขาราคาแพงนะคะน่ะเอาพอแล้วหรอยังด่าไม่ดั้นเลยอันนี้หน้าคนหรือหน้าพยูนจ๊ะเนี่ยเอาไม่ได้ด่ามึงเหรอทำไมถ่ายให้พี่เอาผัวเมียทะเลาะกันนะครับพี่หนูใจเย็นแล้วพี่หนูเจ้าท่านั้นมันเขาเหรอกวางเดี๋ยวหลังอ่ะเดินไปไหนกันเนี่ยพี่หนูเขาบอกว่าเป็นสะพานของสไตล์บาหลีอะค่ะอ๋อไหนลองไปดูข้างล่างสิแป๊บเดินลงไปกันนะไปไปพี่หนูนำคือวิวตรงเนี้ยดีมากพี่หนูลมพัดเย็นสบายแล้วก็ถ่ายรูปเป็นไงสวยมากสวยมากเห็นทั้งหน้าผาทะเลท้องฟ้าสวยงามมากมันตัดกันได้ดีมากแล้วก็แบบสวยหล่อแบบเนี้ยคือแบบมันเข้ากับบรรยากาศที่นี่มากๆเลยนะทุกคนนะคือบรรยากาศคือมันก็ลงมาจากร้านกาแฟข้างล่างไอ้ร้านกาแฟข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็คือร้านสกายวิวคาเฟ่นั่นเองนะฮะลัดเลาะลงมามีบันไดลงมาแต่ความจริงมันมีบันไดลงไปอีกนะทุกคนแต่ว่ามันชันอย่างนี้เลยอะคือเราไม่สามารถลงไปได้ตากล้องมาดูอาจจะลงไปได้แต่ว่าเราไม่กล้าคือมันชันมากเพราะว่ามันชันเห็นไหมเห็นไหมแต่เราไม่ลงดีกว่าเนาะเราอยู่ข้างบนดีกว่าเป็นน้ำใสมากนะน้ำใสมากใสจนเขียวเลยอะทุกคนเป็นเขียวมรกตเลยล่ะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ไปที่อื่นต่อเนาะยังมีหลายที่รอเราอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเล่นกันก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้กับเรากำลังหอบกันอยู่นะเพราะว่าเราลงไปจากตรงเมื่อกี้เนาะลงไปสุดเลยแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วก็เดินต่อมาที่ผาสุกนิรันดร์นะ
ก็คือด้านหลังที่เห็นอยู่นั้นก็เป็นร้านกาแฟสกายวิวคาเฟ่ที่เราเดินมาทุกคนนะใช่มันเหมือนไกลเนาะแต่ว่ามันก็ไกลแหละไกลนั่นแหละเหนื่อยแล้วหอบเลยแหละแต่ว่ามันก็ได้วิวที่สวยงามสวยงามคุ้มค่าเพราะว่าเรามาทั้งทีเนาะเราก็ต้องเดินให้ครบทุกผาทุกวิวเนาะลองดูลองดูด้านหลังสวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะให้ถ่ายให้ดูนะทุกคนนะลองดูค่ะไปอันนี้มีกลุ่มเพื่อนเรานะคะที่รอเซลฟี่อยู่ด้านล่างเห็นไหมคะเล็กๆน่ะก็ไม่เล็กนะก็ใหญ่อยู่นะใช่นะฮะโอเคจะได้บรรยากาศที่ดีมากเลยวิวดีตอนนี้ถ้าเราก็กำลังกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเย็นตาโฟกันแน่เย็นตาโฟกั้งค่ะตาโฟกั้งกั้งก็คือที่มันคล้ายๆกุ้งถูกไหมใช่ค่ะโอเคซึ่งที่เราเรียนอาหารที่เราทำกินเสร็จแล้วเราก็จะไปที่บุกแต่เขาบอกว่าจะเปิดให้เราเข้าชมบ่ายโมงบ่ายโมงแต่ตอนนี้เราหิวแล้วเราก็ไปหาอะไรกินกันก่อนนะจ๊ะไปกินเย็นตาโฟกันเลยมาถึงนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเจ๊อีทนะครับก็คือขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของเย็นตาโฟกั้งนะแต่เราไปชิมกันข้างในดีกว่าว่ารสชาติจะเด็ดดวงแค่ไหนนะทุกคนนะไปกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ฮะร้านเจ๊อีทริมน้ำเนาะเราก็มานั่งกันที่ในร้านแล้วเราสั่งไปแล้วเนาะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวแบบว่าทะเลรวมนะทุกคนนะมันก็จะมีปูกุ้งหอยกั้งโอเคเขาบอกว่าทีเด็ดที่นี่คือคือกั้งนะคะแล้วก็มันจะมีอีกอย่างนึงน้ำสับปะรดหรอไม่ใช่เขาเรียกน้ำอะไรน้ำมะปี๊ดแต่ที่บ้านเราเรียกว่าน้ำส้มจี๊ดก็เหมือนส้มจี๊ดบ้านเรานั่นแหละไม่เหมือนหรอก็เนี่ยเขาบอกเนี่ยน้ำส้มจี๊ดนี่หรือเปล่าส้มจี๊ดเขาเรียกว่ามะปี๊ดแต่ที่นี่เขาเรียกว่าน้ำมะปี๊ดปี๊ดหมายถึงกินแล้วปี๊ดอะไรเงี้ยลองชิมซิจะมันจะปี๊ดจริงไหมจริงจ้ะทดสอบได้เลยจัดไปลักษณะเหมือนมะนาววะเหมือนน้ำมะนาวเพราะว่ามันเปรี้ยวไงเพราะว่าสีมันก็ต้องแบบเป็นประมาณนั้นมาเพราะว่ามันปรี๊ดเขาบอกปรี๊ดมันต้องเปรี้ยวนะวันนี้แหกเกิดหนึ่งวันนะคะพี่หนูเขากินคีโตนะทุกคนก็คือกินแต่เนื้อไม่กินผักรสชาติรสชาติคล้ายๆมันน้ำมะนาวน้ำมะนาวแต่ว่ามันจะมีความหวานกว่ามะนาวหน่อยนึงจะออกรสส้มไหมเอออาจจะเป็นส้มแต่ว่าไม่เป็นทางมะนาวมากกว่าเออเป็นทางมะนาวมากกว่าอร่อยอร่อยอร่อยเลยกินได้นะเดี๋ยวเราก็มารีวิวไปกินนะเดี๋ยวรอเมนูของเราก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวตอนกินอีกทีนึงว่ามันจะน่ากินแค่ไหนนะทุกคนนะโอเคนี่เราก็ได้มาแล้วนะคะนี่ดูน่ากินไหมคะเนี่ยมีอะไรบ้างพี่หนูมีกุ้งมีปูแล้วก็มีกางปูมีปลาหมึกเนาะแล้วก็เนี่ยคือทีเด็ดที่นี่ก็คือกั้งกั้งนั่นเองมาชิมรสชาติกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรครับทุกคนอันนี้เรายังไม่ได้ปรุงเลยนะคือไม่ได้ปรุงเป็นต้มยำใช่เป็นรสต้มยำเกาเหลาทะเลรวมเนาะชิมน้ำก่อนรสชาติมันก็จะเหมือนต้มยำใช่ก็คือไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะมีครบทุกรสชาติก็คือเปรี้ยวหวานกลมกล่อมพอดีเนาะโอเครสชาติดีมากนะเดี๋ยวลองกินอ่ะพี่หนูลองกินอะไรก่อนเดี๋ยวนะแต่น้องลองกินกั้งก่อนก็เป็นแห้งแต่ต้องใหญ่ที่ทำเป็นน้ำใสอันนี้คือสดนะกั้งสดมากเนื้อดีอร่อยมากๆนะพี่หนูอันนี้อะไรปูครับปูอะไรคะและนี่ก็คือสดจริงกุ้งนะหมูเด้งนะอะไรหมูเด้งแค่ใหญ่
ก็อร่อยเช่นเดียวกันทุกคนก็คือโดยรวมก็คืออร่อยหมดเลยนะทุกคนนะผักของเขาก็จะเป็นของที่เป็นคะน้าตรงนี้คะน้าก็ถั่วงอกอ้าวมีพี่เบสเตรียมอะไรมาให้พี่เบสเตรียมอะไรมาขนมควยลิงพี่เจ๋นะคะขนมควยลิงควยลิงเหรอขนมควยลิงควยลิงค่ะแล้วของพี่เบสเป็นอะไรแพนต้องหาพี่เบสหน่อยสิได้เลยข้าวเจ้าสมุทรข้าวเจ้าสมุทรช่วงนี้มันก็เป็นไงพี่เบสยังไม่ได้กินอ่ะชิมสิก่อนได้ไหมรีวิวหน่อยน่าจะเป็นเหมือนกับนั่นคืออะไรเอ่ยมันปูได้เลยมันปูกินก็เอามันปูเข้าเหมือนเป็นนะเนี่ยเหมือนเป็นนะมันปูเข้าก่อนซึ้งก็ชิมนิดนึงเป็นไงชิมผู้ใส่หน่อยครับเป็นไงอร่อยนะโอเคงั้นเราต้องขอตัวไปกินก่อนเนาะพี่หนูเนาะใช่ไหมใช่แล้วพบกันไปที่โบสถ์โอเคบ๊ายบายขนมควยลิงนะทุกคนนะทำไมเขาถึงเรียกควยลิงครับคุณป้าโนราไม่เคยเลยโอ้มาตั้งแต่นมนะลักษณะมันเหมือนไอ้นั้นของลิงนี่หรือเปล่าดูลักษณะคล้ายๆกันเนาะอันนี้ทำมาจากแป้งอะไรก็ได้ผสมธัญพืชโอ้ผสมของธัญพืชด้วยนะคะของมันอร่อยค่ะของมันอร่อยเมื่อกี้หนูลองชิมแล้วเราเหมือนกันเนาะใช่ค่ะคล้ายๆทองแข็งบ้านเราแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เหนียวเท่าไม่เคยได้ยินที่อื่นก็มีจังหวัดที่จังหวัดนี้อย่างเดียวเลยก็มีก็มีนะได้ก็มีแต่ว่าคนละสูตรนี่ของเราจะมีธัญพืชเราไปซื้อไปชิมแล้วอร่อยครับอร่อยไปทานที่อื่นที่นี่ก็ใช่มีร้านเดียวที่นี่ที่นี่คือต้องใส่กะทินะคะเนี่ยร้านที่นี่ค่ะร้านมันจะร้านเดียวร้านเดียวด้วยร้านเจ๊ล้วนนะฮะใช่ค่ะร้านเจ๊ขนมควยลิงนะฮะมีที่นี่เดียวที่ใส่กะทินะทุกคนอร่อยมากชิมไปแล้วนะฮะขอบคุณมากครับทุกคนคริสเตียนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีกฎข้อห้ามต่างๆเนาะก็คือห้ามใส่กางเกงขาสั้นห้ามกระโปรงสั้นเนาะห้ามใส่เสื้อสายเดี่ยวหรือเสื้อกล้ามนะหมวกแว่นตาเนี่ยสูบบุหรี่ห้ามนะแต่เลี้ยงเข้าด้วยนะแต่ว่าสามารถถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้สำหรับทุกคนเข้าไปไปกันดีกว่าพี่กรหมวกห้ามใส่หมวกไปแล้วใส่วิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนจังหวัดจันทบุรีทุกคนนะรอบหนึ่งนะอาสนะวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนนะครับขอบคุณครับโอ้โหดูยิ่งใหญ่มากนะทุกคนนะ
ก็ตอนนี้เราไปเข้าโบสถ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะข้างในก็คืออลังการมากที่หนูก็สวยงามเนาะหลังจากนี้เราก็จะไปที่พักอีกที่นึงที่เราจะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะก็คลิปนี้เราก็จะปิดแค่นี้แหละแล้วก็ที่นู่นเราก็จะเปิดอีกคลิปนึงเป็น EP ต่อๆไปเพื่อให้ทุกคนมารับชมกันแบบจุใจแต่คนละคลิปนะทุกคนนะก็ไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องดากอนมังกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ